เป็นหนังสือที่แบบอะไรอ่ะหลานผมแบบติดงอมแงมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเป็นหนังสือที่เด็กเกือบจะทุกคนอ่านแล้วเนื่องจากเด็กเขาอ่านกันเยอะเนี่ยมันก็ทำให้กระแสนี้มันเกิดหนักๆเลยแล้วก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่อยู่ในนิยามของการสร้างกระแสได้ในวงการนักอ่านไวโรเนี่ยเคยได้ยินเพราะว่าโอ๊ยขึ้นชื่อเป็นโอ๊ยเนี่ยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ของไทยเลยนะก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินไวโรในแบบต่างๆมาใช่ไหมคราวนี้เนี่ยก็เขาจะเอามาทำใหม่แล้วแน่นอนนี่หนาไม่พลาดเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ใครพลาดเหมือนกันใครที่เป็นคนรักการอ่านอย่าพลาดไปหาไวโรเวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะออกนี่มาอ่านด้วยละกันนะคะโอ้โหคนคนนี้ไม่ธรรมดาหนังสือต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเขาเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแรงบันดาลใจหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ขอให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ๆในประเทศไทยเยอะแยะมากมายถ้าถามวัยรุ่นนะครับถามคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้วัยรุ่นจริงๆเขาเติบโตมาด้วยนะครับก็ต้องรู้ว่านั่นแหละคือชีวิตของพวกเขาครับท่านหนูไว้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเขียนเรื่องเซนและหลุดสุขภาพขึ้นมาค่ะเพราะว่าตอนนั้นได้ดูพี่ป๊อปสัมภาษณ์รายการเฉาะชัยนะเป็นที่มาเพราะวันรุ่งขึ้นก็เขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเคยที่เคยอ่านของดร.ป๊อปเมื่อแรกๆก่อนที่จะมารีไวซ์ใหม่เนี่ยเห็นพัฒนาการในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นอาจจะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้จินตนาการบันเจิดมากอ่ะป้าพลังดีชอบชอบก็ไม่ให้ก็ติดตามมันเสียเรื่องนี้อยู่อะค่ะจนได้มาเริ่มอ่านก็รู้ว่ามันดีคือสนุกครบรสทุกอย่างเป็นนิยายที่คนไทยเห็นเรื่องแรกครับที่ให้เห็นว่าได้ขนาดนี้ประมาณม.ต้นเพื่อนก็เอามาให้อ่านแล้วก็เริ่มติดมาเรื่อยเขียนคนแรกที่เปิดตลาดแฟนตาซีไทยจริงๆสนุกดีมีเรื่องที่ตื่นเต้นร้องไห้จินตนาการได้สมจริงพี่ป๊อปเป็นคนเขียนหนังสือที่แบบว่าให้คนอ่านได้อินไปกับมันนะคะคุ้นเลยคือค่ะว่าไอ้มันจะจบแบบไหนเนี่ยไม่สามารถเดาได้เลยจินตนาการที่คนทั่วไปคาดไม่ถูกกันเป็นไวรัสสุดยอดในจินตนาการแฟนตาซีเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จระดับโลกได้ไม่ยากครับI love the white one. I love the white one. I love the white one. I love the white one.